อัปเดตความคืบหน้าของโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตในวันที่24กรกฎาคมรัฐบาลออกมาเปิดเผยว่าพร้อมจะเปิดให้ประชาชนกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนเข้าไปลงทะเบียนได้แล้วบนแอปพลิเคชันทางลัดตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีของวันที่1สิงหาคมถึง15กันยายน2567โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้24ชั่วโมงและจะแจ้งผลหลังจากวันที่22กันยายนเป็นต้นไปหากถูกปฏิเสธสิทธิ์จะมีการแจ้งเหตุผลและมีข้อแนะนำในการขออุทธรณ์ได้แนะนำว่าใครที่เตรียมเข้าร่วมโครงการอยู่แล้วก็ให้ไปดาวน์โหลดแอปทางลัดและทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนได้ก่อนเลยตั้งแต่วันนี้สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะเปิดยืนยันตัวตนและลงทะเบียนระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคม2567ผ่านช่องทางที่กำหนดซึ่งจะมีการเปิดเผยรายละเอียดในการแถลงข่าวครั้งต่อไปเบื้องต้นผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้จะสามารถใช้จ่ายได้ผ่านบัตรประชาชนและจะมีข้อจำกัดที่มากกว่ายกตัวอย่างเช่นจะต้องใช้กับร้านค้าที่ใช้งานสมาร์ทโฟนเท่านั้นและทุกครั้งที่ใช้ก็จะต้องมีการบันทึกภาพใบหน้าเพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของบัตรดังนั้นการลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนจะสามารถใช้งานได้สะดวกกว่าสำหรับการลงทะเบียนร้านค้ากำหนดไว้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปซึ่งจะมีการแถลงข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติช่องทางและวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการของร้านค้าให้ทราบต่อไปโครงการ Digital Wallet จะเริ่มใช้จ่ายได้ภายในไตรมาส4ของปี2567โดยมีเงื่อนไขการใช้คือประชาชนจะสามารถใช้จ่ายได้กับร้านค้าขนาดเล็กรวมถึงร้านสะดวกซื้อและต้องซื้อขายแบบพบหน้าหมายความว่าพิกัดที่อยู่ของประชาชนตามทะเบียนบ้านในขณะที่ใช้จ่ายกับร้านค้าจะต้องอยู่ในเขตอำเภอเดียวกันการชำระเงินจึงจะสมบูรณ์ส่วนถ้าเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าจะไม่มีการกำหนดเงื่อนไขว่าต้องเป็นการซื้อขายแบบพบหน้าและอยู่ต่างพื้นที่ได้ทั้งนี้รัฐบาลเน้นย้ำว่าโครงการ Digital Wallet แม้จะล่าช้าแต่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ระบบที่วางไว้จะต้องมีความเหมาะสมและต้องดูข้อเสนอจากหลายหน่วยงานคนที่เป็นห่วงเรื่องความผิดพลาดจึงต้องมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเพื่อความเหมาะสมโครงการนี้จะไม่ได้เป็นเพียงแค่โครงการเดียวที่ช่วยเหลือประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ยังมีอีกหลายโครงการที่ต้องทำคู่ขนานกันส่วนที่หลายคนตั้งคำถามว่า Digital Wallet จะได้ใช้กี่โมงก็ยังเป็นคำถามที่ต้องติดตามคำตอบกันต่อไปนะคะ ชนาภา สอนจิตติโยธินรีพอร์ตค่ะ